เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ของ iPhone ของเรานั้นเริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือยังผมมีคำแนะนำมาบอกนะครับนอกจากนี้เราจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ของ iPhone ถ้าเสื่อมแล้วเราจะมีทางเลือกในการที่จะเปลี่ยนแบตนั้นได้อย่างไรพร้อมกับผมจะมารีวิวแบตเตอรี่จาก Dissing ให้ได้ฟังกันนะครับมีแบตเตอรี่ทั้งในรุ่นของความจุแบบธรรมดาแล้วก็รุ่นเพิ่มความจุพิเศษด้วยผมจะมารีวิวประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ได้ดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone นะครับเดี๋ยววิธีการเช็คง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเสื่อมแล้วหรือยังนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่และหลังจากนั้นครับจะมีข้อมูลความจุสูงสุดระบุเอาไว้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าค่านั้นมีค่าใกล้ๆ 80% นะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นจะเริ่มเข้าสู่สภาวะแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับก็คือชาร์จไป 100% ก็จริงแต่ว่าแบตเตอรี่ของเราจะเก็บได้แค่ประมาณไม่เกิน 80% ราวๆนั้นนะครับก็เลยส่งผลให้การใช้งานของ iPhone ของเรานั้นแบตหมดเร็วนั่นเองนะครับต่อมาครับถ้าเรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่ของเราเริ่มเสื่อมเราจะมีวิธีการในการซ่อมแบตเตอรี่ได้อย่างไรบ้างเราจะมีการซ่อมอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือเราสามารถส่งซ่อมกับทางศูนย์ของ Apple ได้ที่เราจะเรียกติดปากกันว่าศูนย์ AASP หรือว่า Apple Authorized Service Provider นะครับศูนย์ Apple ที่เรารู้จักกันแน่นอนครับ Apple Icon สยามถือว่าเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาเดียวนะครับที่บริหารแล้วก็ซ่อมจากทาง Apple โดยตรงแต่นอกจากนี้ครับก็จะมีทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายครับยังฝั่งของ iCare, iMedic, iCenter เหล่านี้ครับก็คือ AASP ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าแบตเตอรี่ iPhone ของเราเสื่อมเราสามารถที่จะนำเข้าไปศูนย์เหล่านี้ได้นะครับทางเลือกที่2ครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากทางร้านนอกได้ร้านนอกนั้นจะไม่ได้ขึ้นตรงกับทาง Apple ก็คือจะขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าอาจจะมีบริษัทต่างๆที่เขาเปิดบริการเหล่านี้ขึ้นมานะครับถามว่าเปลี่ยนที่ร้านนอกผิดไหมก็ไม่ได้ผิดครับอยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนก็เปลี่ยนที่นั่นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือในกรณีที่เราเปลี่ยนที่ร้านนอกครับสิ่งที่เราจะต้องทราบเป็นข้อมูลหลักๆก็คือในเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนในร้านซ่อมมือถือจะมีหลายเกรดที่ทางร้านนั้นจะมาเปลี่ยนให้นะครับก็มีทั้งแบตก๊อปนะฮะแบตก๊อปคุณภาพไม่ดีแบตก๊อปคุณภาพดีนะครับแบตแท้แก่จากเครื่องอื่นหรือว่าก็จะมีอีกแบตประเภทนึงก็คือแบตหมออกอครับเรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่ที่จะเอามาเปลี่ยนให้ iPhone จากร้านนอกนั้นมีหลายเกรดต่อไปผมจะมารีวิวแบตเตอรี่จากแบรนด์ Dissing ให้ได้ชมกันนะครับโดยแบตเตอรี่ที่ทำการผลิตนั้นมาจากโรงงานจากประเทศจีนแล้วก็โรงงานนั้นก็คือเป็นโรงงานที่ใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานค่อนข้างสูงครับคุณภาพนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแบรนด์ Dissing จะมีแบตเตอรี่มาจำหน่ายอยู่2ประเภทความจุปกติกล่องนี้นะครับที่เป็นกล่องสีฟ้าธรรมดานะครับก็เป็นใสๆและอีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่รุ่นที่เพิ่มความจุนะครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่มาตรฐานทั่วไปขนาดความจุนั้นจะเท่าๆกับทางของ Apple ให้มานะฮะของ Apple มีเท่านี้ทาง Dissing ก็จะมีเท่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของเพิ่มความจุนั้นจะมีการเพิ่มประจุจำนวนแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone 6s Plus นะครับแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ800มิลลิแอมป์หรือว่าประมาณ 30% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ความจุมาตรฐานนะครับต่อมาครับเรามาดูแพ็กเกจกันในกล่องสิ่งที่ได้มานั้นมีตัวแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีแถบกาวสำหรับการที่เราจะติดแบตเตอรี่ให้ยึดกับเครื่องของ iPhone ด้วยนะครับเดิมทีถ้าสมมุติว่าบางแบรนด์จะมีเฉพาะตัวแบตให้อย่างเดียวนะครับดังนั้นบางทีทางร้านอาจจะต้องหากาว2หน้ามาติดนะฮะซึ่งกาว2หน้าบางร้านอาจจะแบบใช้คุณภาพไม่ดีหรือบางร้านอาจจะไม่ใช้ด้วยซ้ำบางร้านนี่อาจจะใช้กาวของเดิมอ่ะที่มีแปะเข้าไปผมเคยเจอบางร้านนะใช้กาวตราช้างครับกาวที่แบบติดแล้วแน่นอ่ะคือติดอันนั้นเอาไว้ให้ลูกค้าซึ่งบอกเลยว่ามันผิดมากๆเวลาที่เราจะไปเหมือนเราจะไปแก้ไขในอนาคตหรือว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อีกรอบนึงนึกสภาพดูว่ากาวตราช้างมันแปะอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาเราจะแกะแบตเตอรี่ออกมาซึ่งมันแกะยากมากซึ่งบอกว่าวิธีการนั้นผิดมากๆครับคือถือว่าเป็นงานหยาบในการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้กาว2หน้าที่คุณภาพไม่ดีนะคือใช้ไปบางทีอาจจะหลุดเครื่องตกกระแทกครั้งนึงแบตอาจจะหลุดก็ได้แบตหลุดในกรณีนี้หมายถึงแบตหลุดออกจากฝาหลังแต่ว่า
มันจะมีเสียงแบบเวลาที่เราเขย่าเครื่องมันจะดังกรอกกรอกประมาณนั้นนะฮะถ้ามันล็อกไม่ดีจริงๆแต่ว่าในแบรนด์ดีซิ่งนี้ถ้าสมมติว่าช่างคนไหนที่ซื้อไปนะครับเขาจะให้แถบกาวมาให้ด้วยมันเพิ่มความสะดวกในตรงจุดนี้ครับมันเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่ช่างนั้นไม่ต้องหากาวสองหน้าเพิ่มเติมมานะครับอีกอย่างนึงครับที่ผมได้ตรวจเช็คก็คือในเรื่องของวัดประสิทธิภาพจากแบตเตอรี่หลายๆก้อนของฮันดิซิ่งนะครับผมแรนดอมมาเลยในหลายๆกล่องที่ส่งมานะฮะก็จะพบว่าแบตเตอรี่ทุกก้อนเป็นก้อนใหม่หมดผมได้ตรวจเช็คไปแล้วทั้งในรุ่นของความจุมาตรฐานแล้วก็ในรุ่นที่เพิ่มความจุพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยผมก็ติดตั้งลงบน iPhone SE รุ่นที่1ของผมแล้วก็ iPhone 6S Plus นะฮะหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วครับประสิทธิภาพก็คือจากเดิมครับแบตเตอรี่ของ iPhone SE แล้วก็ iPhone 6S Plus ของผมจะอยู่ราวๆประมาณ 81-83 คือผมใช้งานมานานมากยังไม่เคยแกะเปลี่ยนเลยนะอันนี้ถือว่าเปลี่ยนครั้งแรกตั้งแต่ที่ซื้อเครื่องมาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็กลับมาที่ 100% ครับทั้ง2เครื่องเลยต่อไปนะครับผมก็ลองทดสอบที่ iPhone 6S Plus เพราะว่า iPhone 6S Plus จะมีรุ่นทั้งความจุแบตเตอรี่มาตรฐานแล้วก็รุ่นที่เพิ่มความจุนะฮะรุ่นความจุมาตรฐานของ iPhone 6S แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 2,750 มิลลิแอมป์แต่ว่าในรุ่นที่เพิ่มความจุนะครับจะให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 3,550 มิลลิแอมป์มากกว่าถึง800มิลลิแอมป์ต่อไปครับผมก็อยากรู้ว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้ที่ให้ความจุมาต่างกันประสิทธิภาพการทำงานนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะผมลองใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Geekbench Version 4ในเวอร์ชันนี้จะมีเมนูการทดสอบแบตเตอรี่ผมก็ลองทดสอบจะดิมหน้าจอเอาไว้นะครับให้หน้าจอมันมืดลงและหลังจากนั้นผมจะทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 100% จนหมดผลการทดสอบออกมาครับในรุ่นความจุธรรมดาของแบตเตอรี่ดีซิ่งนะครับรันได้ต่อเนื่องอยู่ที่5ชั่วโมงกับ20วินาทีนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รุ่นที่เพิ่มความจุสามารถรันทดสอบได้นานถึง6ชั่วโมงกับ40นาทีซึ่งมากกว่าถึง1ชั่วโมงกับ40นาทีเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ได้เห็นคือผมทดสอบในเครื่องเดียวกันแต่ว่าแบตคนละก้อนเท่านั้นนะครับที่ผมทำออกมาให้ดูนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าแบตเตอรี่ความจุมาตรฐานเท่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่เพิ่มความจุขึ้นมามันต่างกันมากเท่าไหร่เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างที่แท้จริงกันแล้วนะครับว่าเป็นในลักษณะอย่างไรนะครับผมได้อัปโหลดข้อมูลต่างๆลงไปในเว็บ Geekbench นะครับยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงผมแนบลิงก์รีวิวของบทความไว้ที่ใต้คลิปยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องนั้นนี่คือผลการทดสอบที่เราได้ทดลองใช้งานแบตเตอรี่ของ Dissing มานะครับมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ Dissing ตรงนี้ถามว่าคุณภาพเป็นอย่างไรผมก็ต้องตอบว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานมอกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อดีสำหรับทางฝั่งของช่างผู้ที่จะนำแบตเตอรี่นี้ไปทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ต้องบอกว่าสบายใจได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้เราก็คือสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวในเรื่องของผิดกฎหมายนะครับสำหรับลูกค้าเองได้ความมั่นใจว่าแบตเตอรี่ตรงนี้ผ่านมาตรฐานมอกแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับสามารถที่จะนำไปเปลี่ยนให้กับตัวเครื่องของเราได้มันก็สะดวกสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆร้านแล้วก็คนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในศูนย์ของ Apple ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้กับ iPhone ของเราให้สามารถใช้งานได้นะครับในราคาที่ย่อมเยานะฮะนะครับถ้าใครสนใจในแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ยังไงก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมแนบเอาไว้ให้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเองสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะไปให้ร้านเปลี่ยนให้ทางดิซิ่งเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งเป็นร้านค้าที่รับแบตเตอรี่ของเขามาแล้วก็จะเปลี่ยนให้ที่หน้าร้านยังไงก็ไปดูข้อมูลที่ใต้คลิปนี้ที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับในเรื่องราคาก็เช่นกันครับราคาของแบตเตอรี่จากดิซิ่งนั้นผมแนบมาให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นความจุมาตรฐานของแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่แล้วก็อีกหนึ่งตารางนะครับก็คือเป็นในรุ่นเพิ่มความจุนะครับซึ่งในรุ่นเพิ่มความจุจะไม่ได้มีสำหรับทุกรุ่นนะครับเราก็เลือกเอาว่ารุ่นไหนที่เราอยากจะใช้สามารถเลือกไปใช้งานได้เลยนี่คือรีวิวแบตเตอรี่จากทางฝั่งของ Dissing นะครับนำมาให้ชมกันยังไงก็นำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่เราจะนำเครื่อง iPhone ของเราไปทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทางนี้ต้องขอขอบคุณทาง Dissing Thailand นะที่สนับสนุนการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับLet's go!